ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตะครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ำทุกครั้งย้ำเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยำมากขึ้นสามารถทักทายมาดูกันส่วนตัวได้ที่ LINE ID มอสโตะ95ที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพลิกอากาศเลือกไพ่เช่นเคยนะครับมีไพ่ให้เลือก3กองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่2สีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทำสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องซีเรียสนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือตอนนี้มีใครแอบห่วงหรือแอบหวงคุณบ้างไหมน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับคุณขอมาเราจัดให้ตอนนี้มีใครแอบห่วงหรือแอบหวงคุณอยู่บ้างหรือไม่คุณที่เลือกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่ The High Priestess ราชินีพระจันทร์ผู้ทรงเสน่ห์ไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายคือความมีเสน่ห์ร่วมกันได้นะครับผมแล้วก็ราชาเหรียญ King of Pentaclesคนดีมีฐานะผู้หลักผู้ใหญ่เดี๋ยวมาดูกันซิว่าเป็นใครเด็กดาบเด็กถือดาบ Page of Swords แล้วก็7ดาบ7 of Swords 8ถ้วย8 of Cups โอ้โห10ไม้เท้า10 of Wands ภาระหนักนะ10 of Wands ภาระค่อนข้างหนักเลยของคุณหรือของใครอ้าว Justiceสิ่งที่ดีงามจะได้รับสิ่งที่ควรได้ประมาณนี้แล้วก็3เหรียญ Tree of Pentacles โอเคคุณที่เลือกไพ่กองที่1นะตอนนี้มีใครห่วงหรือหวงคุณบ้างไหมห่วงกับหวงอาจจะแยกประเด็นกันหรือรวมกันก็ได้นะครับคุณกองที่1มีใครห่วงใครหวงคุณอยู่บ้างไหมบอกเลยว่ามีแน่นอนอย่างน้อย1คนหลักๆเด่นมากความเป็นราชาเหรียญผู้ใหญ่ใจดีหรือคนรุ่นเดียวกันก็แล้วแต่ที่มีความเป็นผู้ใหญ่แต่ที่แน่ๆคนคนนี้มีความเพียบพร้อมทั้งด้านรูปร่างหน้าตาฐานะใดๆก็แล้วแต่เด่นมากการเงินดูจะเป็นคนมีฐานะผู้ใหญ่ใจดีที่อุปถัมภ์คุณหรือเปล่าญาติผู้ใหญ่ฝั่งคุณก็ได้เป็นคุณพ่อคุณลุงคุณอะไรแบบนี้โดยตรงก็ได้ความราชาเหรียญหรือถ้าไม่ใช่ญาติผู้ใหญ่ก็คือเจ้านายก็ได้หรือตีความให้ใกล้ตัวเข้ามาอีกนิดก็คืออาจจะเป็นแวดวงเพื่อนหรือรุ่นพี่คนที่มีความใกล้ชิดกันอยู่ดูแลกันอยู่พอประมาณไม่ใช่คู่รักไม่ใช่พลังงานคู่รักไม่ใช่คนรักไม่ใช่คนแอบชอบไม่ใช่การจีบกันพลังงานกองนี้ดูเป็นพลังงานผู้ใหญ่ห่วงเด็กถ้าเป็นคนรุ่นเดียวกันก็ต้องเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่อย่าเป็นอย่างน้อยนะถ้าอายุใกล้เคียงกันแปลว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่หรือฐานะเหนือกว่าหรืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างเอาเป็นว่าเขาดูเหนือกว่าคุณนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมากดขี่อะไรคุณนะเหนือกว่าในที่นี้คือฐานะอาจจะดีกว่าหรืออยู่ในสถานะที่สมบูรณ์พร้อมกว่าคุณอะไรแบบเนี้ยเขาห่วงคุณเพราะอะไรเขาห่วงคุณเพราะคุณเป็นคนมีเสน่ห์คุณดึงดูดคนมากมายให้เข้ามาหาคุณได้ซึ่งแน่นอนว่าการมีเสน่ห์นี้มันเป็นดาบสองคมดึงดูดได้ทั้งคนดีคนไม่ดีคนดีเข้ามาก็ดีไปแต่ถ้าคนไม่ดีเข้ามาเขาอาจจะมาหวังอะไรหรือเปล่ามาหวังผลประโยชน์การเงินมาหวังปอกลอกมาหลอกเอาทรัพย์สินหรือแม้แต่มาหวังผลประโยชน์ทางร่างกายอะไรแบบนี้คนคนนี้เขาห่วงคุณมากนะถึงขั้นห่วงไหมอาจจะยังไม่ห่วงสักเท่าไหร่แต่ว่าคนนี้ห่วงค่อนข้างเป็นห่วงมากกว่าแล้วคุณก็มีความเป็นเด็กดื้อด้วยต้องขออนุญาตตีความตามหน้าไพ่นี่ไม่ได้ว่าหรือตำหนินะครับคุณมีความเป็นเด็กดื้อมีทิฏฐิมีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างเชื่อมั่นตัวเองสูงซึ่งจริงๆแล้วการเชื่อมั่นในตัวเองสูงก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งผิดเพียงแต่ว่าถ้าใช้มากเกินไปหรือผิดจังหวะผิดเวลาเนี่ยมันอาจจะนำความเดือดร้อนมาให้คุณได้แล้วก็ตามดวงมักจะเป็นไปตามนี้จริงๆไพ่บอกว่าคุณมักจะเจอการถูกหลอกถูกโกงถูกเอาเปรียบมาโดยตลอดตรงไม่ตรงลองดูนะถ้าตรงดูต่อไปเป็นแนวทางถ้ารู้สึกไม่ตรงทำสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้ไม่ต้องซีเรียสผมย้ำเสมอนะคุณมีแนวโน้มที่จะถูกเอาเปรียบถูกหลอกถูกโกงมาโดยตลอดตั้งแต่จำความได้อะไรประมาณนี้แม้แต่ถูกขโมยผลงานถูกขโมยซีนถูกคนอื่นเคลมเอาผลงานไปดื้อแบบนี้อะไรทำนองเนี้ยเขาคนนี้ที่เฝ้าดูคุณอยู่ถึงห่วงคุณมากไงเด่นชัดอย่างที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้ญาติผู้ใหญ่คุณก็ได้เจ้านายคุณก็ได้เพื่อนใกล้ชิดคุณก็ได้ประมาณนี้เขาห่วงคุณเพราะเขารู้ดีว่าคุณดื้อหนึ่งคุณดื้อนะขออนุญาตนะตามไพ่นะไม่ได้ว่านะคุณดื้อคุณมีทิฐิคุณเชื่อมั่นในตัวเองสูงและความเชื่อมั่นเกินไปเนี่ยบางทีทำให้คุณ
ขาดความพินิจพิเคราะห์ขาดความรอบคอบในการระมัดระวังตัวทำให้เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ได้ที่ผ่านมาตอนนี้คุณน่าจะรู้ตัวแล้วว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะใช้ชีวิตผิดพลาดไปแล้วก็ไม่ระมัดระวังในการคบหาผู้คนคุณเริ่มระวังตัวมากขึ้นคุณ move on จากอดีตได้ทีละน้อยทีละน้อยค่อยๆเดินจากมาจากอดีตอันเจ็บปวดจากผู้คนคุณมักจะมีปัญหาจากผู้คนดังกล่าวและคุณเริ่มรู้ตัวแล้วคุณเริ่ม move on ได้แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังมีภาระเรียกว่าภาระต่อเนื่องไม่ว่าคุณจะทำอะไรไว้ในอดีตมันยังส่งผลส่งความรับผิดชอบยาวมาจนถึงปัจจุบันบางทีคุณอาจจะไปช่วยเหลือใครไว้ไปค้ำประกันใครไว้ไปตกปากรับคำออกอาสาใครไว้อะไรแบบนี้จะทำอะไรให้ใครต่อมีอะไรทำให้การรับปากของคุณหรือการช่วยเหลือคนของคุณในอดีตนั้นยังคงลากยาวมาเป็นภาระในปัจจุบันอันนี้ก็ว่าใครไม่ได้ต้องขออนุญาตแนะนำตรงๆว่าไม่ต้องโทษตัวเองและไม่ต้องกังวลถือซะว่าอะไรที่ทำไปแล้วแล้วมันเหนื่อยยากมาถึงปัจจุบันถือให้เป็นบทเรียนนะครับนะประมาณนี้คิดซะว่าเป็นบทเรียนสอนใจว่าต่อไปนี้ต่อจากนี้ไปฉันจะไม่รับปากใครง่ายๆอีกจะปฏิเสธคนให้เป็นบ้างแล้วก็จะเลือกช่วยเหลือคนที่ควรช่วยเท่านั้นจะทำงานจะทำสิ่งต่างๆตามกำลังเท่านั้นอะไรเกินกำลังจะไม่รับมาแบกอีกแล้วแบบนี้ได้พอคุณคิดได้อย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณทำได้จริงนะคนที่ห่วงคุณอยู่ตอนเนี้ยเขาจะคลายกังวลได้มากมายเลยและเขาจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่เท่าที่ทำได้ตอนนี้ถ้าเป็นญาติผู้ใหญ่ใกล้ชิดหรือญาติสนิทแบบคุณพ่อคุณเลยอย่างเงี้ยหรือคุณลุงหรือใครก็แล้วแต่ที่เลี้ยงคุณมาอย่างเงี้ยท่านไม่ทิ้งคุณหรอกเพียงแต่ว่าด้วยความเอาแต่ใจหรือดื้อบ้างของคุณทำให้ท่านรู้นิสัยคุณดีเพราะท่านเห็นคุณมาแต่เด็กแบบนี้ท่านก็จะปล่อยให้คุณต่อสู้ด้วยตัวเองแล้วเมื่อคุณล้มหรือคุณพลาดท่านจึงจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแบบนี้ก็ได้เช่นกันจะช่วยต่อเมื่อคุณไม่ไหวแล้วแบบนี้เพราะเขารู้ดีว่าคุณอาจจะดื้อกรณีที่ไม่ใช่ญาติผู้ใหญ่แต่เป็นเพื่อนหรือรุ่นพี่หรือเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานใครก็แล้วแต่ในแวดวงใกล้ชิดเขาก็จะรู้สึกไม่ต่างกับคนเมื่อกี้ก็คือมองคุณว่าคุณทิฐิสูงเชื่อมั่นความคิดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้ายื่นมือมาช่วยคุณตรงๆคุณจะไม่ยอมเผลอๆคุณอาจจะเถียงเผลอๆคุณอาจจะปฏิเสธเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้หรือใครก็แล้วแต่ที่กำลังห่วงคุณดังกล่าวนะทั้งห่วงทั้งห่วงบางทีห่วงคือไม่อยากให้เจอเรื่องร้ายๆห่วงคือไม่อยากให้เจอคนไม่ดีประมาณนี้เขาก็จะยื่นมือช่วยเหลือคุณเท่าที่จำเป็นถ้าคุณไม่ร้องขอหรือถ้าเขามองแล้วว่ามันยังไม่หนักหนาสาหัสเกินเขาจะปล่อยให้คุณสู้ด้วยตัวเองไปก่อนและจะยื่นมือมาช่วยเหลือคุณเมื่อถึงเวลาอันควรประมาณนี้เขาจะเฝ้ามองดูคุณอยู่ห่างๆด้วยการเอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้เสมอถ้าเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นคุณพ่อคุณลุงอะไรแบบนี้ก็คือท่านจะมองว่าคุณก็โตพอสมควรแล้วมีความคิดเป็นของตัวเองโอเคเธอไปเติบโตตามหนทางที่เธอต้องการได้เลยแต่ฉันจะดูแลเธอให้ดีที่สุดเพราะในสายตาผู้ใหญ่เนี่ยเราก็คือเด็กเสมอนะครับในสายตาผู้ใหญ่เราคือเด็กเสมอคุณคือเด็กเสมอในสายตาผู้ใหญ่ถ้าไม่ใช่ญาติผู้ใหญ่หมายความถึงคนใกล้ชิดเขาก็จะมองคุณเติบโตด้วยความชื่นชมส่วนหนึ่งภาคภูมิใจส่วนหนึ่งเพราะว่าบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเป็นไปได้บางคนอาจจะเคยอยู่ในเหตุการณ์ที่คุณมีปัญหาบางคนอาจจะเคยปลอบใจคุณเคยเช็ดน้ำตาให้คุณแบบนี้เขาเหล่านั้นรู้ดีว่าคุณผ่านมาได้ก็คุณก็เก่งมากแล้วและคุณก็ได้รับบทเรียนไปเยอะพอแล้วนับจากนี้คุณกำลังเติบโตด้วยตัวเองและกำลังไปได้สวยดูแล้วคนเหล่านี้ยังคงห่วงคุณอยู่เช่นเคยบ้างเพราะยังรู้นิสัยคุณดีแต่เขาเหล่านั้นก็ยังคงมั่นใจว่าคุณจะผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีจากบทเรียนทั้งหลายที่คุณได้เจอมาและจากเหตุการณ์ปัจจุบันที่คุณได้ปรับตัวเข้าใจโลกมากขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องถูกทางมากขึ้นคนนั้นหรือคนเหล่านั้นเขาจะมองคุณด้วยความชื่นชมชื่นใจแต่ลึกๆก็ยังคงห่วงอยู่ดีห่วงของกองนี้ไม่ใช่พลังงานของคนรักคู่รักเลยเป็นความห่วงไม่อยากให้คุณเจอปัญหาและห่วงไม่อยากให้คุณเจอคนไม่ดีดังกล่าวพลังงานกองหนึ่งนี้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์ใจมากไม่ใช่แบบคู่รักคู่ครองประมาณนี้นะครับความรักความสัมพันธ์แบบคู่รักคู่ครองกองหนึ่งนี้ไม่เด่นแต่อย่างไรก็แล้วแต่ขอให้สบายใจว่าคุณไม่ได้เดินลำพังไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาใดๆมาในอดีตไม่ว่าตอนนี้คุณจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตยังไงแล้วก็แล้วแต่คุณมีคนคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังแน่นอนอย่างน้อย1คนหรือมากกว่าดังกล่าวนะครับประมาณนี้เป็นกำลังใจให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับป้ายโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกอากาศวันนี้หัวข้อ
ใครกำลังห่วงและหวงคุณอยู่ตอนนี้หัวข้อน่าสนใจเช่นเคยนะครับใครกำลังห่วงและหวงคุณอยู่ตอนนี้คุณขอมาเราจัดให้คุณที่เลือกไพ่กองที่สองคุณได้ไพ่ The Hierophant สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำมาเลย The Tower ไม่ต้องกลัว Tower ครับผมการเปลี่ยนแปลงใดๆปัจจุบันทันด่วนที่เกิดขึ้นไปแล้วดูแล้วว่าเกิดไปแล้วแต่อาจจะส่งผลต่อจิตใจได้บ้าง9ดาบ Nine of Swords ไม่ต้องกลัวดาบเดี๋ยวก็คลี่คลายชีวิตใหม่มาแล้ว Death ไม่ต้องกลัว Death นะชีวิตใหม่มาแล้วที่ดีขึ้น6เหรียญ Six of Pentacles 2ดาบ Two of Swords เอ้ยทางเลือกนะชีวิตใหม่ที่มีทางเลือกด้วยไม่ต้องกลัวดาบเป็นทางเลือกที่ดี The Hangman อาจจะใช้เวลาตัดสินใจสักหน่อยแต่ท้ายที่สุดจะดีแน่นอนพลังงานใบสรุปดีคือS of Wands 1ไม้เท้าโอเคมาขยายความกันคุณกองที่2คุณกองที่2ใครกำลังห่วงหรือหวงคุณอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าเป็นพลังงานของความบริสุทธิ์เป็นความเป็นห่วงแล้วก็กังวลนิดๆแล้วก็เหมือนกับเป็นความห่วงที่บริสุทธิ์ใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นพระภิกษุหรือครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่ท่านที่ยังมีชีวิตอยู่หรือท่านที่ล่วงลับไปแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้สามารถสื่อสารกันทางจิตวิญญาณได้ตามความเชื่อครูบาอาจารย์เราบางทีท่านล่วงลับไปแล้วแต่จิตวิญญาณท่านยังห่วงเราอยู่แล้วบางทีคำว่าห่วงเนี่ยไม่ใช่ห่วงแบบคนรักคู่ครองแต่เป็นการห่วงเหมือนกับไม่อยากให้ลูกศิษย์ไปเจออันตรายแบบเนี้ยประมาณนี้ทั้งห่วงทั้งห่วงตีความในความหมายนี้ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ห่วงคุณอยู่ว่าคุณจะไปเจอเหตุร้ายใดๆซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นแล้วทาวเวอร์ถ้ามาใบเดียวๆมันก็มักจะตีเป็นเหตุร้ายหรือเหตุไม่พึงประสงค์ที่เกิดแบบปัจจุบันทันด่วนฟ้าผ่าฟ้าแลบแบบนี้แต่ถ้าไพ่แวดล้อมดีมันก็ทายดีได้แต่กองนี้ถือว่ายกเว้นเพราะไพ่แวดล้อมเป็นไพ่9ดาบผมทายว่าชีวิตคุณได้ผ่านมรสุมหนักมาพอสมควรแล้วและตอนนี้ก็ใกล้พ้นหรือบางท่านอาจจะพ้นแล้วเป็นไปได้อยู่อาจจะอยู่ในขั้นตั้งหลักตั้งเนื้อตั้งตัวสร้างตัวใหม่นับหนึ่งใหม่นับศูนย์ใหม่หรือแม้แต่บางคนถ้ายังมีหนี้มีสินอยู่อาจจะติดลบอยู่ก็คงต้องนับจากติดลบไม่เป็นไรนะครับทุกคนเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคุณกำลังจะได้ชีวิตใหม่ชัดเจนมากความเดทมาไม่ต้องกลัวเดทเลยเดทใบเดียวๆอาจจะดูน่ากลัวฟังดูว่าเป็นความตายน่ากลัวแต่ความเป็นไพ่เดทคืออยากให้ตีความว่าเป็นการตายแล้วเกิดใหม่เป็นการได้ชีวิตใหม่อะไรแบบนี้ไพ่แวดล้อมก็ดีบุญกุศลคุณมีดูทรงแล้วคุณกองเนี่ยคุณกองที่2เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมใช้ได้เลยนะคุณเป็นคนมีครูบาอาจารย์คุณเป็นศิษย์มีครูคุณเป็นคนที่จิตใจดีช่วยเหลือผู้คนหรือช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายไว้เยอะแม้กระทั่งการทำบุญแผ่เมตตาไปยังสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์นะครับสัมภเวสีเจ้ากรรมนายเวรอะไรก็แล้วแต่พูดผีปีศาจวิญญาณใดๆก็แล้วแต่คุณเป็นที่รักของทั้งคนและไม่ใช่คนต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความเมตตาทั้งคนและไม่ใช่คนรักคุณแล้วก็อนุโมทนากับคุณทุกครั้งเวลาที่คุณทำบุญที่แน่ๆคุณมีครูบาอาจารย์คุ้มครองอยู่ไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะเจอปัญหาใดๆก็แล้วแต่คุณจะผ่านมาได้และณปัจจุบันนี้เวลานี้ดูทรงและคุณกำลังต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกทางเดินชีวิตใหม่ซ้ายก็ดีขวาก็ดี1ก็ดี2ก็ดีอะไรทำนองนี้เผลอๆบางท่านอาจจะมีตัวเลือกมีช้อยส์มากกว่า2ข้อด้วยซ้ำความ2ดาบนี่คือพื้นฐานของทางเลือก1หรือ2แต่ในความเป็นจริงในทางปฏิบัติอาจจะตัวเลือกมากกว่า2ทางก็ได้ตอนนี้คุณกำลังมีตัวเลือกในชีวิตถ้าเลือกดีก็ดีไปแต่ถ้าเลือกไม่ดีก็อาจจะมีโอกาสกลับไปเจอปัญหาเก่าๆซ้ำๆได้อันนี้ก็ต้องแนะนำกันตรงๆนะครับอย่าเพิ่งใจเสียนะเพราะว่าคนเราเนี่ยบางทีมันดวงดีแล้วเนี่ยต้องอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติการกระทำด้วยบางคนดวงดีมีโอกาสเข้ามาให้เลือกแต่เลือกทางผิดบางทีอาจจะไม่ผิดซะทีเดียวแต่ว่าอาจจะมีบางอย่างที่ดีกว่าดีที่สุดหรือเหมาะสมกับเราที่สุดของดีบางอย่างไม่ได้เหมาะกับเราอาจจะเหมาะกับคนอื่นแบบนี้ถ้าเราเลือกไปเราอาจจะต้องฝืนนะคุณลองนึกภาพเอาแล้วกันว่ามีสิ่งดีๆมีของดีๆในโลกนี้มากมายแต่คุณอาจจะไม่ชอบอาหารดีๆสำหรับคนอื่นคุณอาจจะไม่อร่อยไม่อยากกินแบบนี้อะไรทำนองนี้เรานึกภาพตามไปนี่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพสิ่งที่ว่าดีอาจจะไม่เหมาะกับเราเพราะฉะนั้นการเลือกครั้งนี้การตัดสินใจครั้งนี้ถือว่าสำคัญและคุณจะใช้เวลาเลือกจะใช้เวลาตัดสินใจค่อนข้างนานซึ่งขั้นตอนเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ครูบาอาจารย์รับรู้สื่อสารกันได้ทางจิตวิญญาณว่าคุณกำลังเลือกชีวิตใหม่อยู่ครูบาอาจารย์เป็นห่วงคุณกลัวมากว่าคุณจะเลือกทางผิดตัดสินใจผิดบางท่านอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงถิ่นฐานเลือกคู่ครองหรือว่าเลือกอะไรก็แล้วแต่เลือกอาชีพได้หลายอย่างเอาไปว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณครั้งนี้การจะเกิดใหม่การจะได้ชีวิตใหม่ของคุณครั้งนี้
อยู่ในสายตาครูบาอาจารย์ไม่ว่าท่านจะยังมีชีวิตอยู่หรือล่วงลับเป็นการสื่อสารทางจิตวิญญาณแน่นอนตามความเชื่อตามความศรัทธาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นห่วงคุณมากการตัดสินใจครั้งนี้ของคุณจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่สำคัญแต่ท้ายที่สุดแล้วมันจะดีท้ายที่สุดแล้วคุณจะเลือกได้อย่างถูกต้องผมเชื่อว่าคุณจะเลือกได้อย่างถูกต้องความหนึ่งไม้เท้าใบนี้ออกมาคุณจะเลือกได้ถูกต้องและมีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นอย่างดีเพียงแต่ตอนนี้ระหว่างขั้นตอนที่คุณยังตัดสินใจไม่ได้ตอนนี้ครูบาอาจารย์คุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือท่านเป็นห่วงคุณอยู่นะครับอันนี้ก็ว่ากันไปตามความเชื่อและพลังงานหน้าไพ่ความเชื่อความศรัทธามีจริงถ้าท่านเชื่อผมบอกได้แค่นี้ส่วนท่านที่ไม่เชื่อไม่ว่ากันแต่ผมเชื่อว่าท่านเชื่อนะครับนะหน้าไพ่บอกแบบนี้เราก็ทายตามนี้พลังงานกองนี้ไม่มีพลังงานแบบคู่รักความสัมพันธ์หนุ่มสาวไม่มีเป็นความห่วงความหวงแบบบริสุทธิ์ใจแบบครูกับลูกศิษย์แบบครูบาอาจารย์ห่วงลูกศิษย์อะไรแบบนี้ประมาณนี้นะก็ลองทบทวนดูว่าคุณนับถืออะไรอยู่คุณศรัทธาอะไรอยู่คุณบางท่านนะบางท่านจะเปลี่ยนความศรัทธาหรือไม่อย่างไรจะเปลี่ยนอาชีพจะเปลี่ยนวิถีชีวิตไหมครูบาอาจารย์ท่านห่วงอยู่นะเพราะฉะนั้นจะทำอะไรทบทวนดีๆประมาณนี้คุณกองที่2นะครับส่วนท่านที่อยู่ในศีลในธรรมอยู่แล้วก็มีคำแนะนำเพิ่มเติมนิดหน่อยว่าขอให้ปฏิบัติตนตามปกติไปไม่ต้องเคร่งครัดอะไรมากมายเกินกว่าปกติไม่ต้องเคร่งครัดเกินกำลังถ้าท่านถนัดแบบไหนสะดวกปฏิบัติแบบไหนทำแบบนั้นได้เลยนะครับอันนี้แนะนำเพิ่มเติมเพราะว่าจากไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเนี่ยเราก็ต้องอดไม่ได้ที่จะแนะนำว่าขอให้ปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมตามที่ควรหรือตามความเชื่อใดๆที่คุณศรัทธากันแล้วกันเอาเป็นว่าศรัทธาอะไรทำไปอย่างนั้นถ้าไม่จำเป็นอย่าเปลี่ยนแบบพลิกขั้วเพราะครูบาอาจารย์กำลังเป็นห่วงคุณมากนะครับประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับป้ายโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกกาดวันนี้หัวข้อใครกำลังห่วงและหวงคุณอยู่ตอนนี้หัวข้อน่าสนใจเช่นเคยนะครับใครกำลังห่วงและหวงคุณอยู่ตอนนี้นะคุณได้ไพ่5ถ้วย Five of Cups วิตกกังวลอะไรหรือเปล่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า7ไม้เท้า7 of Wands ภาระหนักชัดเจนการต่อสู้ปกป้องตัวเองราชาถ้วย King of Cups ผู้ใหญ่ใจดีหรือไม่อย่างไรหรือเพื่อนกันหรือคนกันเองเพราะว่ามี6 of Cups 6ถ้วย6 of Cups แล้วก็7ถ้วยตามมาติดๆ7 of Cupsทางเลือกทางแยกตัวเลือกในชีวิตระวังภาพลวงตาด้วยเดี๋ยวมาขยายความกัน7เหรียญ7 of Pentacles ค่อยๆโตแล้วจะดีเอง6ดาบ6 of Swords ไม่ต้องกลัวดาบ6ดาบเป็นเรื่องระยะทางความห่างไกลการเดินทางการ move on ได้หมดนะครับและปิดท้ายด้วย Temperance Balance ชีวิตดีๆเดี๋ยวดีเองคุณกองที่3ใครกำลังห่วงและหวงคุณอยู่ชัดเจนว่าตอนนี้ดูเหมือนคุณจะมีปัญหาใดๆก็แล้วแต่แล้วคุณเพิ่งผ่านพ้นมาได้หมาดๆแต่คุณยังไม่ move on จากปัญหาคุณยังอาจจะจมกับอดีตขออนุญาตใช้คำนี้นะจมอยู่กับอดีตหรือโฟกัสภาพในอดีตในภาพในอดีตยังติดตาอยู่ความ5ถ้วยเห็นไหมถ้วยที่ล้มไปแล้วคุณมัวแต่มองถ้วยที่ล้มไปแล้วของที่เสียหายไปแล้วแต่มีถ้วยที่ตั้งอยู่คุณไม่มองแค่หันกลับมามองคุณจะได้เจอถ้วยใบใหม่แล้วแต่คุณยังไม่มองเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันเราเข้าใจเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้มีแนวโน้มที่ผ่านมาคุณเป็นคนสู้ชีวิตปัญหาหลายอย่างประดังประเดถาโถมเข้ามาหาคุณบางท่านอยู่ในช่วงดวงตกเป็นไปได้แต่เราไม่อยากจะทายลึกไปขนาดนั้นเพราะไม่ได้มีไพ่แวดล้อมอะไรที่บ่งบอกขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่าเป็นการสู้ชีวิตแล้วบางทีชีวิตมันสู้กลับเป็นการปกป้องตัวเองขั้นสุดดูแล้วผมถือว่าผ่านมาได้แล้วนะปัญหาคุณน่าจะคลี่คลายแล้วพอสมควรแล้วตอนนี้คุณกำลังฟื้นฟูตัวเองเยียวยาหัวใจตัวเองอยู่ซึ่งการทุกการกระทำของคุณทุกเหตุการณ์ของคุณอยู่ในสายตาของคนคนหนึ่งหรืออาจจะมากกว่า1คนแต่ผมโฟกัสที่คนคนหนึ่งก่อนคนนี้มีโอกาสเป็นผู้ใหญ่ใจดีหรืออย่างน้อยก็ต้องเป็นคนเก่าๆในแวดวงสังคมเดิมๆเพื่อนเก่ารุ่นพี่อะไรแบบนี้คนที่มีพระเดชพระคุณกันมาเขาห่วงคุณคนนี้ค่อนข้างใจดีมีเมตตาแล้วก็มีความเป็นห่วงอยู่เขาคนนี้น่าจะให้อะไรดีๆคุณมาเสมออาจจะเคยเป็นสายเปย์ในบางท่านด้วยซ้ำหรืออาจจะไม่ได้ให้เงินไม่ได้ให้ทรัพย์สินแต่ให้ความรู้ให้คำปรึกษาเป็นที่พึ่งในยามยากได้อย่างดีอะไรแบบนี้คนคนนี้เขายังมองคุณอยู่ตลอดเวลานะ
ระหว่างที่คุณมีปัญหาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทอดทิ้งคุณแต่เขาก็มีภาระส่วนตัวของเขาเขาอาจจะไม่ได้ลงมาแตะต้องอะไรคุณมากมายแต่ขอให้เชื่อไว้เลยว่าทุกปัญหาของคุณทุกการกระทำของคุณอยู่ในสายตาเขาและเขาห่วงคุณมากบางคนอาจจะแอบหวงด้วยหวงในที่นี้ดูแล้วไม่ใช่พลังงานของความรักความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือคู่รักคู่ครองไม่ใช่ไม่มีแต่เป็นการหวงแบบหวงเพื่อนหวงน้องอะไรแบบเนี้ยเหมือนฉันไม่อยากให้แกไปเจอคนไม่ดีฉันไม่อยากให้แกต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายอะไรแบบเนี้ยทั้งห่วงและหวงจากคนคนนี้นะครับดูทรงแล้วตอนเนี้ยคุณดำเนินชีวิตมาได้ถึงจุดที่ต้องเลือกทางเลือกของชีวิตอาจจะเป็นเรื่องการเรียนการทำงานตัวเลือกในชีวิตการเลือกสังคมให้ตัวเองการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ว่าคิดจะย้ายไปอยู่ที่ไหนจะไปทำงานไกลบ้านหรือแม้แต่อยากเปลี่ยนสังคมใหม่แบบนี้ความเจ็ดถ้วยชัดเจนตามภาพตามไพ่เลยตัวเลือกเยอะแยะที่มีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันเออดอกไม้หัวใจงูพิษขยะสร้อยเพชรอัญมณีอะไรต่อมีอะไรเยอะไปหมดความเจ็ดถ้วยท่านที่ดูไพ่ทาโร่เป็นประจำน่าจะคุ้นเคยกันดีกับเจ็ดถ้วยและความเจ็ดถ้วยยังบอกได้ว่าระวังภาพลวงตานะเออระวังไอ้ของที่เหมือนจะดีระวังมันจะไม่ดีนะระวังไม่ตรงปกอะไรแบบนี้เลือกดีๆตัดสินใจดีๆค่อยๆเติบโตตอนเนี้ยคุณน่าจะผ่านอุปสรรคมาได้เยอะพอสมควรจากการสู้ชีวิตของคุณในอดีตคุณน่าจะผ่านหลายๆอย่างมาได้แล้วเพียงแต่คุณอาจจะยังอะไรอาวรณ์นิดๆกับอดีตคุณอาจจะเคยประสบความสำเร็จในอดีตแล้วก็ล้มเหลวเออบางคนอาจถึงขั้นล้มละลายคือคนเป็นคนที่เคยมีบางคนเคยรวยอ้าวล้มละลายหรือขาดทุนหรือสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รักอะไรแบบนี้เข้าใจได้นะความเคยมีพอสูญเสียเนี่ยมันเจ็บแต่ความเจ็บนี้คุณน่าจะฟื้นได้คุณจะฟื้นได้และคุณสามารถลุกขึ้นมามีใหม่ได้ถ้าเคยรวยแล้วเจ๊งนะยกตัวอย่างนะถ้าเคยรวยแล้วเจ๊งคุณจะรวยได้อีกครั้งแล้วรวยกว่าเดิมด้วยแต่จะเป็นการค่อยๆเติบโตค่อยๆเติบโตตามลำดับขั้นเหมือนการปลูกต้นไม้หว่านพืชหวังผลค่อยๆโตค่อยลดน้ำพรวนดินไปมันจะกลับมาฟื้นปุบปับไม่ได้ไม่ได้ยากมากคือต้องถึงขั้นปาฏิหาริย์ที่จะเรียกว่าถ้าจะฟื้นปุบปับต้องมีปาฏิหาริย์ซึ่งไม่มีพลังงานปาฏิหาริย์ใดๆพลังงานกองนี้ค่อนข้างสู้ชีวิตไม่ต้องท้อไม่ต้องเหนื่อยมีคนเป็นกำลังใจให้คุณเพียบและอย่างน้อยๆคนเนี้ยแน่ๆเขาห่วงคุณอยู่ไม่อยากให้คุณต้องเดือดร้อนแต่จะช่วยอะไรมากก็ไม่ได้โตๆกันแล้วแล้วก็ต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ส่วนตัวและบางคนนะเขาก็อาจจะมีครอบครัวของเขาอยู่แล้วด้วยซึ่งทำให้ไม่สามารถลงมาดูแลคุณได้เต็มที่เพราะต้องดูแลครอบครัวตัวเองแบบนี้ในบางกรณีคนนี้อาจจะมีภาระไม่น้อยไปกว่าคุณมีภาระไม่แพ้ไปกว่ากันเลยเพียงแต่ว่าเขาอาจจะตั้งหลักได้แล้วประมาณนี้ตั้งหลักได้ก่อนคุณอะไรแบบนี้เขาก็ยังเฝ้าดูคุณอยู่ชีวิตคุณมีโอกาสเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกลจริงๆทางกายภาพเดินทางข้ามเมืองข้ามจังหวัดข้ามประเทศจริงๆข้ามน้ำข้ามทะเลจริงๆหรือเป็นการเดินทางโดยความรู้สึกก็ได้เดินทางโดยความรู้สึกคืออะไรเดินทางโดยความรู้สึกก็คือเหมือนกับคุณอยู่สถานที่ที่เนี้ยแต่ใจมันไปอีกที่นึงอ่ะเออประมาณเนี้ยระวังให้ดีนะมันเป็นได้ดาบสองคมเลยนะมีทั้งข้อดีข้อเสียก็ได้ข้อดีคือคุณอาจจะเกิดไอเดียใหม่ๆเกิดมีความจินตนาการดีๆเอามาสร้างงานสร้างชีวิตได้แต่ข้อเสียคือถ้าคุณนึกถึงที่อื่นนึกถึงที่ไกลๆนึกถึงโน่นนึกถึงนี่ฟุ้งไปเรื่อยขออนุญาตนะไม่ได้ว่านะถ้าคุณนึกไปเรื่อยจินตนาการไปเรื่อยแต่ไม่เอามาลงมือปฏิบัติมันจะกลายเป็นความเพ้อฝันนะขออนุญาตแนะนำตรงๆนะครับนะจิตใจเราล่องลอยได้ไปนู่นไปนี่ได้ถ้าในแง่ดีคือมีโอกาสเกิดไอเดียเกิดโอกาสปิ้งแวบสร้างชีวิตดีๆได้แต่ถ้ามีไอเดียแล้วไม่ทำมันจะกลายเป็นความเพ้อฝันระวังด้วยบริหารชีวิตดีๆบาลานซ์ชีวิตดีๆไพ่เทมเพลนสรุปให้ว่าอะไรก็แล้วแต่ทั้งกายและใจทั้งจิตวิญญาณทั้งความรู้สึกอยู่ให้มันสบายสบายสบายฟังดูง่ายแต่อาจจะทำยากแต่ถ้าลงมือทำจริงผมเชื่อว่าไม่ยากแทบทุกคนทำได้ตราบใดที่มีสติพอมีสติเดี๋ยวปัญญามาเองคุณจะรู้ได้ดูตัวเองว่าคุณควรจะบาลานซ์ชีวิตยังไงทำยังไงให้มันไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอดีตอีกอย่าลืมว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังมีคนที่ห่วงใยคุณอยู่เออเพราะฉะนั้นตั้งใจทำตั้งใจใช้ชีวิตให้ดีถ้าวันใดคุณผิดพลาดอีกอย่างสุดวิสัยเขาจะเข้ามาช่วยคุณแน่นอนคนคนนี้หรือหลายคนนี้ไม่ทิ้งคุณเขาห่วงคุณเขาห่วงคุณไม่อยากให้คุณตกอยู่ในอันตรายใช้ชีวิตให้ดีบาลานซ์ชีวิตให้ดีนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนคุณยังคงมีคนคอยให้กำลังใจคอยห่วงอยู่เสมอขอให้สบายใจและเชื่อมั่นศรัทธาในความรักอันบริสุทธิ์จากพลังงานดังกล่าวนะ
กองนี้ไม่เด่นเรื่องความสัมพันธ์แบบชู้สาวแบบคู่รักคู่ครองเช่นกันนานๆทีพักใจบ้างก็ดีนะครับประมาณนี้นะโอเคครับผมเป็นกำลังใจให้เช่นกันนะขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไลค์แชร์ไว้ได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ